รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับทีวีทันเดอร์และอัมพันฟู้ดเสนอ At Night Variety สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ At Night Variety ในภาคกูรูปะทะตัวเกรียนกับกูรูผู้รอบรู้เรื่องอาหารตัวพ่ออย่างเชฟท็อดกูรูด้านขนมหวานผู้คิดค้นคัพเค้กทีมพิธีกรคนดังระดับโลกอย่างโอปราห์วินฟรีย์ถึงกับต้องยกให้เป็นที่สุดของคัพเค้กที่ต้องกินก่อนตายโคจรมาปะทะกับตัวเกรียนนักเนียนชิมอย่างหนุ่มทิโฟมาติดตามไปพร้อมกันว่าวันนี้จะสนุกสนานเฮฮาและอิ่มอร่อยกันขนาดไหนกับ At Night Variety ภาคกูรูปะทะตัวเกลียน I want to go to your ครัวนะ Open Kitchen คือให้ผมเข้าไปด้านนี้เหรออ๋อเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยคือหัวหอมนะฮะอันนี้หอมใหญ่อันนี้หอมเปล่าเฮ้ยเราวันนี้ไปร้านไหนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแต่ว่าได้ยินมานะว่าไปร้านเกาหลีอะไรประมาณนี้ล่ะเกาหลีเหรอเออเฮ้ยนี่ต้องเป็นโอป้าเลยโอ้โอปาก้ามตาเอ้ยเดี๋ยวสวัสดีคุณผู้ชมของก่อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ At Night Variety ครับภาคกูรูปะทะตัวเกรียนผมเชฟท็อดครับผมผมจิโป้จิราวัตรครับนี่ผมว่าวันนี้แน่ๆเลยนะต้องเป็นโอป้าตาเข้าไปดีกว่านะฮะสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับไหนบอกเกาหลีไงก็ใช่ไงนี่พูดภาษาไทยชัดเจนมากไม่ใช่เกาหลีแล้วล่ะเรามาผีดาละนี่คนเกาหลีครับใช่ครับคนเกาหลีครับคนเกาหลีเจ้าของร้านป่ะเนี่ยเจ้าของร้านใช่ครับเจ้าของร้านอันจองอาเซโยอันจองอาเซโยอันจองผมชื่อเท็ดคุณเท็ดนะครับเราร้อนแล้วคุณเท็ดร้อนมากเลยพาไปด้านในได้ไหมครับได้ครับโกอินข้างในอ่ะโกอินได้ครับโอเคโกอินข้างในไปแม่มีตุ๊กๆไทยแลนด์ด้วยโอ้โอป้าครับจริงด้วยโอป้าครับสุดยอดครับอ๋อขอบคุณมากครับ very สุดยอดครับผม very สุดยอดครับใช่ครับได้แรงบันดาลใจมาจากไหนครับทำร้านแบบนี้เนี่ยครับชอบร้านแน็กแน็กครับครับมาชอบร้านอาหารเชนครับอ๋อไม่ชอบร้านใหญ่โตชอบร้านแบบเล็กๆเล็กๆอีโฟคุณเท็ดครับที่นี่อะไรอร่อยที่นี่คิมชิทาโก้อร่อยที่สุดครับคิมจิทาโก้ใช่ครับกิมจิเป็นเกาหลีอ้าวคิมจิเป็นเกาหลีไงทาโก้เป็นเม็กซิกันทาโก้เม็กซิกันเราทำอาหารฟิวชั่นเกาหลีเม็กซิกันครับโอ้เป็นอาหารฟิวชั่นเกาหลีเม็กซิกันแล้วมีเมนูอื่นๆไหมครับนอกจากเมนูกิมจิฮอตดอกครับกิมจิฮอตดอกฮอตดอกอร่อยมากครับอร่อยเหรออร่อยมากไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างนี้ต้องไม่เชื่อต้องลองละ I want to go to your ครัวนะได้ครับโอเคไปห้องครัวได้ครับไปห้องครัวได้ได้จริงจังจริงใจเหรอ yeah จริงใจเหรอโอเค let's go ใช่ let's go เลยครัวสวยงามมากเลยนะ open kitchen ครับ open kitchen คือให้ผมเข้าไปด้านนี้เหรอเข้าไปไหนแบบนี้ครับเข้าประตูดีกว่าเข้าไปเลยเดี๋ยวนั่งรอโอเคได้คุณแม่นั่งงั้นนะโอเคผมเข้าตรงนี้นี่มาในครัวแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ผมพร้อมแล้วพร้อมยังครับคุณเท็ด I am ready โอเค let's go ครับมาเลยครับอ๋อให้ผมช่วยทำด้วยทำด้วยครับโอเคได้เลยครับสนุกสนานนะครับเท็ดคุณเท็ดครับ Are you sure แน่ใจนะฮะอันนี้ค่ะอันนี้คือหัวหอมนะฮะอันนี้หอมใหญ่อันนี้หอมเบาอันนี้คือซอสที่ใช้หมักซอสนะครับนี่เป็นซอสที่จะใช้หมักนะครับของทั้งร้านเป็นสูตรของทั้งร้านเป็นสูตรพิเศษของคุณเท็ดเลยครับนะครับใส่ไปเลยนะฮะคุณเท็ดครับขอดมนะฮะ How come it's so thick the sauce is so thick We put a lot of Korean spices in it lots of secret spices huhLet me guess. This is you gotta have some pears in it. Oh, how do you know? Chef Todd, right? Exactly. Very good, Chef. Who like it?
ในน้ำหมักของเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่อะเขาจะไม่ค่อยใช้น้ำตาลเขาต้องใช้ผลไม้ซึ่งผลไม้ชนิดนี้ก็คือลูกแพรนี่เองลูกแพรทำเลยนะฮะคลุกเลยนะฮะเข้ากันคลุกให้เข้ากันนะฮะต้องพักเอาไว้ครับ1 คืน 1 คืนฉะนั้นครับเดี๋ยวคืนวันพรุ่งนี้ครับเรามาติดตามชมกันต่อนะฮะพอจะเสร็จนะฮะไม่เป็นไรวันนี้ครับหลังจากที่เราสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วเนี่ยเรามีที่เราทำเสร็จกันต่อแล้วด้วยโอเคนี่เก็บได้เลยครับนี่ครับหน้าตาของพี่หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ครับก็จะใช้แป้งตอบย่าเชฟทอดแป้งโตปิย่าคืออะไรอ่ะแป้งทอดทิย่าจริงๆเนี่ยมันเรียกว่าแป้งทอดเชียทอดเชียคือเป็นแป้งที่เขาใช้ทำทาโก้หรือว่าบริโตของเม็กซิกันนี่แหละครับนี่พร้อมกับช่วยผัดไหมครับโอเคก็คือประมาณนี้เกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเทใส่จานนะฮะแต่เรื่องอาหารนี่ทำใส่ใจนะครับนี่ครับเนื้อหมักนะฮะที่เราหมักกันแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือผักกาดแก้วเชฟทอดแล้วก็ใช้โคโกกิเกลือครับใส่เข้าไปคืออะไรนั่นชื่อที่เขาจะใส่ไปกิมจิแล้วค่ะนี่ไอ้นี่หัวใจของเมนูนี้เลยนะฮะอันนี้คุณเคนดองเองเลยนะฮะทำไมครับทำเองด้วยทำเองครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้ครับนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองฮะโอ้โหเชฟท็อตครับมานี่เลยนี่ให้เชฟท็อตไปเลยนี่เมนูเนื้อสำหรับเชฟท็อตโอเคหอมไหมครับเชฟสุดยอดสุดยอดนะฮะครับโอ้เป็นไงครับเชฟแป้งมันนุ่มนุ่มนุ่มอุ่นๆอุ่นๆกินกับเนื้อนุ่มๆนะครับแล้วก็แบบที่หมักแบบเข้าถึงเนื้อให้เลยอ่ะแล้วกัดไปเจอกิมจิที่แบบเปรี้ยวๆแคมๆหน่อยรสชาติเข้ากันมากๆเลยเข้าใจแล้วครับว่าน้ำลายสอเนี่ยเป็นยังไงพูดแล้วนี่เองพูดแล้วนี่เป็นอย่างนี้ครับเป็นยังไงครับโอ้โหเป็นเน็ตที่ทำร้ายจิตใจมากเลยนะครับกินไม่ได้ผมกินแป้งไม่ได้หรอกครับพี่เท็ดผมอยากกินแต่เป็นหมูได้ไหมอ่ะมีหมูด้วยครับมีหมูด้วยใช่ครับสบายนะครับผมได้กินอย่างแน่นอนครับว่าแต่อีกหนึ่งเมนูครับพี่เท็ดครับนี่ครับมีกิมจิฮอตดอกครับกิมจิฮอตดอกนะฮะกิมจิฮอตดอกอ๋อคนเกาหลีพูดไม่ชัดเอาอีกครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามอีกหนึ่งเมนูในแอดไนท์วาไรตี้ครับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย Vios All Time Plain กลับเข้าสู่ Night Variety ครับผมโอ้โหบอกเลยว่าดูไปหิวไปนะฮะกับ Night Variety ครับเมนูต่อไปเป็นอะไรครับกิมจิฮอตดอกครับเชฟต้องกินได้ป่ะเนี่ยผมจริงๆผมไม่ชอบกินกิมจิอะครับโอ้ยออกมาทำงานหรือเปล่าเนี่ยเราทำงานไปเอาอุปกรณ์ไปตรงนี้ได้แต่ห้ามออกจากรายการนะนั่งเฉยๆนิ่งๆมาโอเคเชฟดีกว่าอันนี้ไส้กรอกอะไรครับเนี่ยไส้กรอกเยอรมันไส้กรอกหมูตอนนี้เราต้องใช้ไฟแรงเราต้องทอดเขาก่อนใช่ไหมครับโอ้ไส้กรอกชิ้นใหญ่มากแล้วขนมปังเนี่ยครับที่เราใช้เป็นขนมปังอะไรเอ่ยครับขนมปังฝรั่งเศสฝรั่งเป็นbrioche brioche ใช่ brioche เนี่ยเป็นขนมปังที่มีความนิ่มมีส่วนผสมของไข่แล้วก็เนยเยอะใช่มันทำให้ขนมปังตัวเนี้ยชุ่มฉ่ำแล้วก็กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หวานมันเกี๊ยวขนมปังด้วยให้เพื่อให้กรอบนอกนุ่มในดูดิขนมปังโอ้ข้างนอกกรอบๆเลยใช่ไหมวางไส้กรอกเข้าไปไส้กรอกนี่เขาบ้างบ้างบ้างนะใส่กิมจิด้วยกิมจิอีกแล้วเรียกว่าเป็นของคู่เคียงของชาวเกาหลีเลยนะฮะนี่กิมจินอกจากที่จะให้ texture ให้รสชาติอีกต่างหากรสชาติแปลกใหม่มาถึงตรงนี้นะเขาใส่ชีสแล้วเนี่ยชีสเชดดาร์ชีสโอ้โหโอ้โหหน้าตาน่ากินมากเลยนะโอ้โหสุดยอดโคชูจังเป็นซอสเกาหลีโคชูจังที่จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงใช่ไหมฮะเป็นนิดนึงหวานหวานด้วยใส่ซอสซ่าด้วยเพราะมันเป็นเม็กซิกัน
เสร็จครับเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วหรอนี่ครับอุ้ยเชฟน่ากินอ่ะเชฟเอามากินข้างนอกก่อนเชฟก็ได้กินด้วยนะพ่อดูดูดูสุดสุดละเชฟครับครับพี่เพื่อใช้กินเฮ้ยดูไปละบอกเลยว่าไม่ให้ใครกินเฮ้ยอะไรเนี่ยเชฟมามานั่งห่วงให้ก้างขนาดนี้เชฟมาคนเดียวเหรอพี่เท็ดมาด้วยครับพี่เท็ดด้วยตอนกินเนี่ยถามนิดนึงครับคุณเท็ดครับครับชังมินเนี่ยแปลว่าอะไรครับพี่ชังวอน What is mean ชังวอนชังวอน is my hometown in Korea from the region of Hong Kong นี่ไงห้องแถวของเขานั่นเองห้องแถว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 เอาเงี้ยมากินนี่กันดีกว่าเมนูมาแล้วนี่อันนี้คือเมนูที่เชฟกินไปแล้วแต่ว่าเป็นเมนูเนื้ออันนี้หมูอันนี้ของผมโอเคครับมาอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเนื้อหมูนุ่มฉ่ำมากเอาแน่นอนเขามักข้ามคืนขนาดนั้นเข้าเนื้อมากอร่อยอ่ะอร่อยนะอันนี้ดีกว่าจะให้ลองกินก่อนคุณผู้ชมฮะดูฮะเนี่ยหนมตัวหนมปังนะยังกรอบเลยนะมันกรอบแต่ข้างในมันต้องนุ่มๆเอาด้านนี้แล้วกันผมใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากด้านนี้ดีกว่าเรือนี่อะไรปากหรืออุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำมึงอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำมึงปากเทปหนมปังกรอบต้องนุ่มในพร้อมกับกระกรอบแล้วพอแล้วซอสจิ้มจิ๊บเทปมาๆมันมีซอสโคชูจังด้วยเอ้าไม่บอกอ่ะต้องใส่ซอสโคชูจังด้วยใช่ไหมครับเอาใหม่ด้วยใช่ไหมครับแค่นิดหนึ่งครับนะโอ้ยเทปเทปไม่เคยกินข้าวเทปเทปไม่กินข้าวมาหรอแชมเปี้ยนเลยแชมเปี้ยนอุ้ยแชมป์อยู่แล้วเขาอยู่ตรงไหนรสชาติมันเต็มปากเต็มคำมันแบบมันลงตัวความชุ่มฉ่ำของตัวไส้กรอกอะครับแล้วก็ความเผ็ดของกิมจิแล้วซอสโคจูจังแล้วก็มีความสดชื่นจากตัวซอสซ่าเนี่ยกินฟินแท้บากจริงๆเลยแล้วครับดูแล้วน่าอร่อยมาชิตาจริงๆสำหรับใครที่อยากทานอาหารแนวใหม่ในสไตล์เกาหลีเม็กซิกันก็มาได้เลยครับที่นี่ร้านตั้งอยู่ใกล้กับสถานี MRT เพชรบุรีทางออกที่3เปิดเวลา 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนครับโอ้มันอิ่มอร่อยนะครับมันสุดยอดมันบาชิตะจริงบาชิตะบาชิตะโอป้าโอขอบคุณมากนะครับโอ้สำหรับวันนี้ครับรายการในวันเที่ยงขอขอบคุณนะครับคุณเท็ดมากครับโอขอบคุณมากครับเยี่ยมจริงๆนะครับเชฟครับนี่ช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาเชฟนะไปขนมหวานแต่ก่อนอื่นถามก่อนว่าเชฟชอบเทมยายป่ะฮะก็ชอบนะปกติก็คิดว่าตัวเองจะอยู่ยังไงโอ้ยแต่ผมบอกเลยเรื่องเทพนิยายเนี่ยมันเป็นแค่หนังสือเป็นเรื่องที่เราคิดค้นขึ้นแต่วันนี้เทพนิยายเนี่ยจะมาเป็นชื่อของเมนูของหวานที่เราจะได้กินกับเชฟนี่มึงจะจบกูแล้วเหรอเฮ้ยจบได้เปล่าว่าแต่อยากกินหรือเปล่าอยากรู้ไหมอยากรู้ดิอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ช่วงหน้าเจอกันแอดไนท์วาไรตี้มีอัคเซอร ลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมเมื่อเทพนิยายไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันแต่กลายเป็นขนมอร่อยๆในดินแดนแห่งเทพนิยายอย่างร้าน Mocking Tail ที่เนรมิตร้านให้กลายเป็นปราสาทลับยุคกลางกับเหล่าอัศวินชุดเกราะมาพร้อมกับขนมและเครื่องดื่มซึ่งมีที่มาจากเทพนิยายและแม้ว่าพนักงานในร้านจะไม่ใช่อัศวินชุดเกราะแต่ก็จัดว่าเด็ดไม่แพ้ขนมที่เสิร์ฟเลยล่ะครับเจ้าหญิงของฉันเจ้าหญิงเจ้าหญิงของฉันแวร์ดิสมาเดนเซ่เจ้าหญิงอยู่นี่นี่เองเจ้าชายอยู่ใกล้แล้วเนี่ยเฮ้ยเจ้าหญิงตื่นเต้นจังเลยจะได้เจอเจ้าชายแล้วตื่นเต้นที่สุดจะเจอเจ้าหญิงเหมือนกันเจ้าชายอยู่ไหนเนี่ยเราจะได้จุ่มพริกกับเจ้าหญิงแล้วโอ้โหอะไรเชฟเอ้าเจ้าหญิงไม่ใช่เหรอเอ้าบอกตัวเองเป็นเจ้าหญิงเราก็เป็นเจ้าชายไงโหเจอฝันร้ายเลยไม่ได้ละครับโอ้ยนี่ฮะต้องแบบนี้เจ้าชายโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้ยจำเป็นต้องหน้าตาดีขนาดนี้ไหมฮะร้านนี้ไม่ไ
ไม่ไม่เราก็เพลินโชคดีดีกว่าครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับชื่ออู๋นะครับคุณอู๋ร้านมอคกิ้งเทลครับคุณอู๋นะฮะคุณอู๋มีเมนูอะไรแนะนำคุณแม่บ้างไหมฮะอ๋อวันนี้ฮะร้านเราจะแนะนำเป็น3ตัวเลย3ตัวคือตัวแรกเลยที่เพิ่งมาเสิร์ฟวันนี้คือเป็นกินิเวียนะฮะจะเป็นกาแฟแล้วก็ใส่ซอสคาราเมลแล้วก็เชคอีกตัวนึงเราจะเป็นแอปเปิ้ลพอร์ชั่นนะครับเราจะใช้แอปเปิ้ล1ลูกนะฮะไปอบเป็นชินามอนโอ้แล้วก็โปะด้วยครีมซอสเบลล์แอปเปิ้ลนั่นเองแล้วก็จะท็อปด้วยเป็นครัมเบิ้ลกับคาราเมลซอสแค่พูดก็อยากกินอีกหนึ่งเมนูมีอีกไหมมีอีกไหมก็จะมีตัวสุดท้ายจะเป็นยอดฮิตของเราร้านนี้เลยครับจะเป็นอีฟานอลเมาเทนนั่นเองนี่ไงอีฟานอลเมาเทนเสิร์ฟเองเปล่าเสิร์ฟเองเปล่าได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่โอ๋ไปจัดการเลยนะฮะได้ครับโอเคนะฮะได้เลยครับผมขอบคุณมากครับไปนานนะเดี๋ยวใจเย็นเชฟชิมก่อนชิมอะไรเนี่ยชิมคุณอู๋อ่ะแหมดูตาเป็นปลากายเลยโอ้โห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 เป็นไงเข้มข้นหอมหวานมันเข้มข้นมากเฮ้ยนี่นี่มาอีกหนึ่งเมนูแล้วอันนี้อันนี้คือ poison apple ถ้าชื่อภาษาไทยจะเป็น apple อาบยาพิษ apple อาบยาพิษอุ้ยสโนว์ไวท์นี่ไงนี่สโนว์ไวท์นี่คนแข้งไงอันนี้ที่ล่าคือ liquid nitrogen ใช่ไหมใช่ครับโอ้มันอยู่ในเทพนิยายเลยอ่ะควันฟุ้งฟิ้งสวยงามทานได้นะครับนี่ครับอันนี้ต้องทานยังไงนะครับคุณโอ๋จะต้องทานแบบตัวแอปเปิ้ลแล้วก็ตัวไอศกรีมพร้อมกันจะได้เท็กซ์เจอร์ที่ออกเปรี้ยวๆสาธิตให้คุณแม่ดูนิดนึงทำให้เขาทำรู้แล้วโอ้ยกำลังจะบอกผู้ชงให้ไงดูนะนี่นะฮะโอ้โหเหมือนเลยฮะเหมือนที่ผมไปเขาดินฮะการแสดงญี่ปุ่นฮะอ้าปากปั๊บหยอดลงไปแล้วหยอดใช่ครับผมเป็นไงครับมันอร่อยมากอร่อยมากนะพอแล้วถึงตาฉันบ้างเกิดไปฉันพักมึงมาจิตฉามาเลยอู๋โอเคครับนี่ตัวที่จิตฉาเอายังครับอ่าแล้วเดี๋ยวป้อนใช่ไหมป้อนโอเคป้อนแล้วครับเป็นไงครับเฮ้ยอร่อยผมไม่เอาอีกตัวนึงมาเลยนะได้เลยครับยินดีนะฮะโอ้ยได้เลยต่อไม่ไหวตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเทปเอาละครับพิธีกรทั้งสองของเราก็ถูกต้องมนต์ให้หลุดเข้ามาในโลกเทพนิยายแล้วล่ะครับอยากรู้จริงๆครับว่าเหล่าขนมในเทพนิยายที่ว่านี้จะหน้าตาสวยงามขนาดไหนแล้วรสชาติจะละมุนละไมเหมือนหน้าตาของเจ้าของร้านหรือเปล่านะกินนะเมนูนี้บอกเลยจัดเป็นเด็ดเลยนะฮะเอามาแล้วมาเลยมาเออนี่โอ้ก่อนกินนี่ตามมารยาทไทยต้องถ่ายก่อนกินถ่ายปั๊บโอเคแล้วซอสโอ้ยไข่เยอะไข่เยอะซอสวันนี้ครับเอาเหรอฮะก็นี่ก็ถ่ายคนละซอสนี่เอาไก่ฮะนี่นั่งเลยอย่าไปใกล้ๆเลยนะฮะรู้งานที่สุดนี่ที่สุดอ่ะก่อนเลยตัวเหล้าส้มเหล้าส้มมันจะกระเด็นไหมเนี่ยไม่กระเด็นครับกลัวเผากลัวไม่ให้โดนเชฟแน่นอนครับโอ้ยโอ้ยได้อินสปิเรชันอันนี้มาจากอะไรได้อินสปิเรชันมาจากลอร์ดออฟเดอะริงโอ้ยเราจะกินกันได้หรือยังฮะได้แล้วครับผมได้แล้วฮะพี่โอครับวิธีการกินครับมาได้ฮะขออนุญาตพังภูเขานิดนึงนะครับพังภูเขาพังภูเขาอ๋อประมาณนี้โอ้ยทอมเนี่ยชอบทานไอศกรีมมากแล้วจะบอกว่าไอศกรีมทั้ง3ตัวเนี่ยคือมันมีจุดเด่นทั้ง3ตัวเลยแล้วก็อร่อยทั้ง3ตัวเลยนะครับโดยเฉพาะตัวดาร์กช็อกโกแลตมันไม่หวานเกินไปแล้วมันได้รับรสของดาร์กช็อกโกแลตที่จะมีความขมนิดนึงนะครับกินคำหนึ่งคำอร่อยเชฟทอสจะให้คะแนนแล้วฮะใช่ว่าร้านนี้ฮะจะได้ไปกี่คัพเค้กให้ยากจังเลยอ่ะเรามีคะแนนแค่5เหรอใช่ครับปกติ5ครับเค้กครับเชฟ50ครับ50ครับเค้กเอาเลยนะไม่ได้เลยนะมันต้องมีคะแนน creativity ด้วยครับนี่เขาคิดมาเท่าไหร่แล้วครับนี่เรียกไป50ครับเค้ก50ครับเค้กเลยเจ้าของร้านเหรอ50คงน้อยไป500เลยครับ500เลยครับโอ้ยสมมุติว่าคุณผู้ชมครับชมอยู่ทางบ้านอยากจะมากินที่ร้านนี้ครับคุณโออยู่ที่ทองหล่อซอย4ครับชื่อโครงการ The Mess ทองหล่อครับผม The Mess ทองหล่อนะครับแล้วร้านเปิดตอนไหนฮะร้านเปิด 9:00 น. ถึง 21:00 น. ครับผม
เอาละครับผู้ชมครับสำหรับท่านใดฮะอยากสนใจนะฮะมีร้านดีๆร้านเจ๋งๆครับอร่อยอร่อยแนะนำเรามาได้ครับทางแฟนเพจครับที่ facebook.com/@nightvariety กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและเชฟท็อดและคุณอู๋นะฮะต้องขอลาคุณผู้ชมกันก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้า5ทุ่มเวลานี้ทางช่อง5วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ